อะมาถึงเรื่องยากกันแล้วถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปดูคลิปใหม่เพราะว่ามันน่าจะอาจจะงงๆแต่ว่าคุณเคยผ่านอาทิตย์มาแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะฮะก็คือประติมากรรมในพุทธศาสนาลัทธิตันตรยานหรือว่าวัชรยานมีสองคำ ในวิชานี้ผมจะใช้คำว่าตันตรยานเพราะว่าความหมายมันจะครอบคลุมกว่าวัชรยานคำว่าตันตระเนี่ยนะฮะมันแปลว่าเส้นได้มันเปรียบเสมือนการยึดโยงนะฮะวิถีทางของตันตระเนี่ยจากครูรุหรือกูรูเนี่ยผู้ สั่งสอนตันตระไปยังสิทธะผู้เป็นสิทธ์สิทธะก็จะกลายเป็นครูรุ้ในวันใดวันหนึ่งก็จะทำหน้าที่สั่งสอนวิถีทางของตันตระเนี่ยไปเรื่อยๆการสั่งสอนกันของตันตราเนี่ยจะกระทำด้วยภาษารับที่คิดค้นขึ้นมาในสำนักนั่นเอง เพื่อปกปิดเคล็ดลับที่แต่ละสำนักหรือแต่ละคำพีเนี่ยได้มาในการบรรลุสัจธรรมเพราะว่าตันตราเนี่ยเขามักจะเชื่อว่าเขาได้เคล็ดลับคือวิธีการในการบรรลุสุญญาตาหรือบรรลุนิพพานเนี่ยมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเปิดเผยเฉพาะที่ประชุมลับหรือเปิดเผยเฉพาะกรุ๊ปไลน์ของพระองค์งั้นดีกว่า คือแทนที่จะแชร์ความรู้นี้ใน a c e b o o k นะฮะก็แชร์เฉพาะกลุ่มไลน์ของตัวเองแล้วด้วยภาษารับแล้วก็มีคนรู้เนี่ยครูรู้เหล่านี้รู้ก็เอาความรู้เนี้ยมาเขียนคัมภีร์แล้วพวกอาจารย์ที่เป็นครูรู้ในชั้นต่อมาเนี่ยได้รับความรู้จากคัมภีร์นี้ก็มาสอนคัมภีร์เนี้ยไปเรื่อยๆ,ๆโดยจํากัดจํานวนสิทธิ์ที่มาศึกษาให้แคบแล้วก็สั่งสอนด้วยภาษารับ เพราะฉะนั้นแนวทางนี้ของตันตราเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าตันตรยานซึ่งม,มีความหมายอยญ่งนึ่ก็คือวิถีทางของภาษารับคำพีตันตราเนี่ยถ้าจะเปรียบไปนะมันเหมือนตำราทำกับข้าวที่ไม่บอกเคร็ดลับไม่ใช่สิเอาอี้ถ้าเป็นหินยาหรือมหายาเนี่ยหินยาหรือมหายานเนี่ย พระแต่ปิดกเนี่ยเหมือนตำราทำกับข้าวที่ไม่บอกเคล็ดลับอืมไม่บอกสูตรลับแต่ตันตราเนี่ยจะเป็นสูตรลับที่ไม่บอกในตำราทำกับข้าวงงป่ะงงหรอคุณคุณเคยทำกับข้าวเปล่าเคยเปิดตำราทำกับข้าวป่ะตำราทำกับข้าวส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ ส่วนผสมใช่ไหมวิธีการปรุงใช่ไหมตั้งฟงตั้งไฟทําออกมาแล้วไม่ไมอร่อยเพราะมันไม่มีสูตรลับใสคโนอไปมันก็ยังไม่อร่อยเพราะมันยังไม่มีสูตรลับการตั้งไฟหลีไฟการผัดการกวนให้เป็นคาราเมลอะไรอีไม่ได้บอกเพราะนั้นสูตรลับเนี้ยเขาจะสงวนเอาไว้ไม่บอกเพราะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของการแข่งขันนี่ออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตันตราเนี่ย ก็จะไม่เหมือนกับพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเหมือนตำราทำกับข้าวปกติแต่ตันตราเนี่ยจะเป็นสูตรลับของตำราทำกับข้าวที่ไม่เปิดเผยให้กับคนทั่วไปได้รู้แต่สอนเฉพาะกลุ่มลายเท่านั้นโอ้ถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะสุดปัญญาผมละเพราะฉะนั้นลัทธินี้เนี่ยมันจึงเป็นลัทธิที่ค่อนข้างลึกลับนะฮะต่อมา เมื่อลัทธินี้ใช้วัชระซึ่งเป็นอาวุธสายฟ้าของพระอินทร์เป็นสัญลักษณ์ของลทัทธิจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ว่าวัชรยานซึ่งแปลว่ายานอันแข็งแกร่งประดุดเพชรไม่มีใครทำลายได้ไม่มัวหมองแล้วก็ไม่แปรเปลี่ยนสภาพเหมือนเพชรที่คุณเห็นอยู่นี้คือ วัชระใหญ่เบิ่มตัวใหญ่กว่าผมอีกที่สถูปสวายมพูนาที่ในปานเพราะฉะนั้นเห็นวัชระเมื่อไหร่ให้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพุทธศาสนาลัทธิตันตรยานในการประกอบพิธีกรรมหรือการทำวัดของพระภิสูจในลัทธิตันตรยานเนี่ย เขาจะใช้วัชระถือคู่กับคันตาหรือกระดิ่งมือถ้ามียอดเป็นวัชระคันตานั้นก็จะชื่อว่าวัชระคันตาวัชระเป็นตัวแทนของอุบาย และกรุณาซึ่งเป็นลักษณะของคนที่เป็นพระบริสัธ์คนที่เป็นพระบริษัทธ์เนี่ยคือคนที่มีความการุณาปรารถนาจะช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์แต่คุณจะช่วยเหลือให้คนอื่นพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันยากเพราะว่าสรรพสัตว์มีปัญญาที่ต่างกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมี กเลเม็ดเด็ดพลายหรือวิธีการซึ่งเรียกว่าอุบายซึ่งเป็นไปนในทางบวกนะฮะสั่งสอนสรพพสัตวรเพราะฉะนั้นอุบายจะเกิดได้จะต้องอยู่ควบคู่กับกรุณาการุณาจะสําเร็จผลจะต้องอยู่คู่กับอุบายเพราะฉะนั้นวัชระนนเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ของอุบายและกรุณาของพระบริษัทส่วนคันตาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของปัญญา ที่อยู่ในมนุษย์อยู่ในสรรพสารเพราะฉะนั้นถ้าคุณหลอมรวมปัญญาอุบายกับกรุณาเข้าด้วยกันเนี่ยคุณจะบรรลุสภาวะจะบรรลุสิ่งที่เรียกว่าโพธิจิตคือจิตแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งปวงคุณก็จะเข้าสู่ สภาวะเดียวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเห็นทุกสิ่งว่าเป็นมายาภาพแล้วก็จะบรรลุสุญญตาในที่สุดบรรลุจริงเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตามทฤษฎีเป็นอย่างนี้ดังนั้นพระภิกษุของตันตรายเนี่ยนะฮะจะถือวัชระด้วยมือขวาแล้วก็กระดิ่งด้วยมือซ้ายท่องมนท่องคาถา ประกอบพิธีกรรมไปนะฮะถึงเวลาก็จะสั่นกระดิ่งกร้งกริ้งกริ้งไปเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้เป็นความหมายเชิงสัยลักษณ์ที่ลึกซึ้งหมดเลยนะฮะไม่ได้มีอะไรที่ไม่มีความหมายเลยและทิตันตรยานนับถือพระพุทธเจ้าไม่เหมือนหีนยานกับมหายานนะฮะ โดยมีการผนวกเอาพระพุทธเจ้าเดิมของมหายานเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตันตรญานแล้วเพิ่มจำนวนใหม่ตั้งชื่อใหม่นะฮะเช่นพระพุทธเจ้าอมิตภะเป็นของมหายานดั้งเดิมพระพุทธเจ้าอักโษพยะเป็นของมหายานดั้งเดิมนะฮะตันตรญานสร้างเพิ่มอีกสองค์ รวมกันเป็นห้าองค์ถวายพระนามว่าพระชินะพุทธะหรือพระชินะชินะแปลว่าอะไรชินะชนะแปลว่าผู้ชนะหมายความถึงพระพุทธเจ้าผู้ชนะแล้วชนะอะไรชนะกิเลสต,ตัณหาแล้วก็ราคะ หรือบางครั้งเรียกรวมกันว่าพระปัญจชีนะหรือพระเจ้าห้าพระองค์ในตำราเนี่ยส่วนมากจะเรียกว่าทยานะพุทธะหรือทยานิพุทธะนะฮะซึ่งผิดอย่าไปเรียกตามให้เรียกว่าชีนะหรือปัญจชีนะ ปัญจาชีนะนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของทิศทั้ง5คือออกตกเหนือใต้แล้วก็กึ่งกลางนะออกตกเหนือใต้แล้วก็กึ่งกลางแล้วก็เป็นตัวแทนของธาตุท,ทั้ง5คือดินน้ำลมไฟห้าคืออะไร อากาศอากาศคืออะไรอากาศคืออะไรความว่างเปล่าอากาศคือความว่างเปล่านะฮะอ่ะมาเริ่มจากทิศเหนือก่อนทิศเหนือเป็นที่สถิตของพระพุทธเจ้าอมโมคัส,สิทธิซึ่งแปลว่าผู้สำเร็จโดยไม่พลาดที่คุณเห็นอยู่นี้ คือสถูปจำลองทำจากสัมฤทธิ์นำเข้ามาจากอินเดียในสมัยราชวงศ์ปาละซึ่งเป็นยุคที่พุทธศาสนาและทิฏันตรยาในอินเดียพีคที่สุดนะฮะซุ้มจะระนำสี่ด้านของสถูปเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าพระชินะทั้งหมด4ี่องค์จะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละองค์คือใครจะต้องสังเกตจาก มุตราแล้วก็ตำแหน่งที่ประทับขององค์นั้นเช่นพระอโมคสิทธิแปลว่าผู้สำเร็จโดยไม่พลาดพระวรากายจะมีสีเขียวแล้วก็แสดงปางประธานอภัยหรือว่าอภยมุตราคือยกขึ้นอยากก่างนี้เป็นการหยุดภัยให้กับคุณ พิตตวันออกมีพระนามว่าพระอักโสพยะแปลว่าผู้ไม่หวั่นไหวพระองค์แสดงปางมารวิชัยพระวระกายสีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่คือสีโหดสุดนะฮะเพราะฉะนั้นพวกพระบริษัทที่พระบริษัทและภาคที่ดูร้ายเนี่ยจะสืบมาจากพระอักพยาทั้งนั้นเลยเพราะว่าต้องไปต่อก่อนกับมารงั้นตาจะต้องดุด มาวิชัยมีชื่อเรียกอ,อย่างหนว่าภูมิสปัตสมุทราจำยากนิดหนึ่งสปัตสระเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาบาลีคือสัมผัสบางคนจึงแปลว่าปางสัมผัสธรณีคือเรียกพระแม่ธรณีเนี่ยมาเป็นพยานทิศใต้ พระวรากายสีเหลืองมีพระนามว่าพระรัตนสัมภวะแปลว่าผู้เกิดจากแก้วพระองค์แสดงปางวรทะมุทราหรือปางประธานพรหงายพระหัตถ์ออกนี่คือประธานพรคือให้ให้แบบไม่มีเงื่อนไขค่ะ แบออกเลยทิศตะวันตกพระวรกายสีแดงมีพระนามว่าพระอมิตาภะแปลว่าผู้มีแสงสว่างเป็นนิรันดรผู้มีแสงสว่างอันไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์จะอยู่ในปางสมาธิเหมือนอมิตาภะที่อยู่บนพระเศียรของอวโลกิเตสวนนั่นแหละ สถิตทางด้านทิศตะวันตกส่วนทิศกึ่งกลางมองไม่เห็นเพราะสมมุติว่าอยู่ในสถูปพระพุทธเจ้าที่สถิตยอยู่ในทิศกึ่งกลางนั้นคือพระพุทธเจ้าวัยโรวจนะพระวรากายสีขาวทรงแสดงปางธรรมจักปรปวัตนมุตรา นะฮะธรรมจักปรปวัตนมุตราหรือปางหมุนธรรมจักรถือเป็นลูกพี่ของบรรดาพระชินะทั้งหมดสถิตในทิศกึ่งกลางจึงตีต่างว่าอยู่ในสถูปก็เลยมองไม่เห็นนะฮะรวมกันเป็นพระมุเส้าห้าพระองค์ของตันตรายาเรียกว่าพระปัญจชินะหรือพระชินะพุทธะซึ่ง ไม่ปรากฏในระบบปางเหล่านี้เนี่ยในพุทธศาสนาอื่นนอกจากตันตรยานเท่านั้นนอกจากนี้พุทธศาสนาลัทธิตันตรยานยังสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกองค์หนึ่งเป็นพระองค์ที่ห The s i x Buddha ถวายพระนามว่าพระอาทิพุทธะอาทิแปลว่า The First One แปลว่าพระพุทธเจ้าองค์แรกเพื่อให้พระพุทธเจ้าองค์นี้เป็นจกักรพรรดิของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นผู้ก่อกำเนิดสรพรพสิ่งทั้งหมดในจักรวาลนะถวายพระนามว่าอาทีพุทธ,ธละลักษณะของพระอารทพุทธะเนี่ยนะฮะ จะสร้างเป็นพระพุทธเจ้าที่มีสี่เสียนเหมือนกับมหาพรหมพระหัตจะอยู่ในปางโพธยังครีมุตราไม่ต้องจำก็ได้นะคล้ายๆกับท่าของนินจาคือเอานิ้วชี้อคุณลอง เอานิ้วชี้ขวายกขึ้นมาอย่างนี้หันหลังมือออกอย่างนี้แล้วก็จิ้มลงไปสอดเข้าไปในมือที่กำรรจบท่าเหมือนนินจาอย่างเงี้ยนี่คือโพธยังครีมุตรานะฮะแล้วก็ทรงเครื่องประดบับเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิของผู้ริ้าทั้งหมด พระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิของพุทธเจ้าทั้งหมดแม้ผู้เห็นว่าพุทธเจ้าธรรมดาจะไม่มีเครื่องประดับแต่เฉพาะอาธิพุทธะเนี่ยจะสร้างให้มีเครื่องประดับเพื่อแสดงความเป็นราชาเสียนทั้งสเหมือนกับพรมเพราะว่าต้องการแสดงเหตุว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้รังสรรค์จักรวาลขึ้นมาเช่นเดียวกับพระพรมในศาสนาพราหมณ์พระอาธิพุทธะ ยังถูกนำไปสร้างเป็นสถูปด้วยเช่นสถูปสวายัมภูนาที่เนปาลซึ่งมีหันมิกาที่หันมิกาเนี่ยมีใบหน้าของพระอาทิพุทธะอยู่ทั้งสี่ด้านเพราะฉะนั้นในทางทฤษฎีสถูปจึงเป็นพระพุทธเจ้าในรูปแบบสถาปัตยกรรม หรือผู้อีกในหนึ่งก็คือสถูปหรือเจดีเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงพระองค์ในรูปแบบของสถาปตัตยกรรมคือสถูปแั้สถูปเจดีที่เราเห็นตามวัดเนี่ยจึงคือพระพุทธเจ้าในรูปแบบสถาปตัตยกรรมพระพุทธรูปคือตัวแทนของพุทธเจ้าในรูปแบบประติมาก,กรรมนะฮะแม้เจดีก็คือพุทธเจ้าในรูปของสถาปัตย์ ที่คุณเห็นอยู่เนี้ยคือบรรดาพระโพธิสัตว์แล้วก็ปราชญาปราชญ์ยากที่เป็นสตรีของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ซึ่งเทียบได้กับศักติในศาสนาพราหมณ์ปราชญาในตันตรยานเนี่ย คือพลังอำนาจของสตรีซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้บุรุษเกิดปัญญาซึ่งพุทธศาสนาจะเชื่อว่าปัญญาเนี่ยจะนำพาไปสู่ความหลุดพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าอวิทยาหรืออวิชาอวิทยาหรืออวิชาเนี่ยแปลว่าความไม่รู้ส่วนปัญญาเนี่ยก็คือความรู้ความไม่รู้ จะไปปิดกัน้นการมองเห็นมายาภาพของสรรพสัตว์เหมือนถ้าคุณจะขจัดอวิทยาออกคุณก็ต้องมีความรู้ก็คือปรัชญาในการเข้าถึงซึ่งพออธิบายให้คุณฟังคุณก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ย oh, มันยากหนูไม่อยากเรียนแล้วอีก15หนูภาวนาว่าอีก10นาทีนี้เนี่ยก็จะเป็นอิสระจากอาจารย์แล้วใช่มันยากในเมื่อมันยากเขาก็เลย สร้างนางขึ้นมาเป็นตัวตัวเลยให้คุณบูชาไปเลยทีนี้คุณบูชาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่บูชาเพื่อให้นางมาช่วยอย่างเดียวตันตระมองว่ามันไม่โอเคนะฮะตันตระสร้างปราชญาเหล่านี้เนี่ยเป็นสื่อเพื่อให้คุณเนี่ยคีย์พาสกล่าวพาสเวิร์ดเข้าไปก่อน วันเกิดจนสากลอ่ะคือปัาจัยเหล่านี้เนี่ยฮะเขาจะทำหน้าที่เชื่อมโยงคุณเนี่ยสมมตินี่คือคุณนี่ตัวเราที่บำเพ็ญเพียรทางจิตส่วนนี่คือพระพุทธเจ้าที่อยู่เหนือโลกเหนือธรรมชาตินะฮะในการบำเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ย มนุษย์จะต้องเข้าถึงโพธิจิตของผู้ทีเจ้าเหล่านี้แต่คุณมองไม่เห็นผู้ทีเจ้าพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าถึงได้เนี่ยคุณก็จะต้องผ่านตัวกลางคือรูปเคารพเหล่านี้เพื่อให้ตัวกลางนี้เป็นสื่อไปถึงพะพุทธเจ้าที่มองไม่เห็น เพราะว่าเขามองเห็นกันคุณมองไม่เห็นโพธิจิตคุณมองไม่เห็นตัวกลางแต่คุณมองเข้าถึงตัวกลางได้โดยผ่านรูปเคารพทีนี้รูปเคารพเนี่ยจะเชื่อมโยงไปถึงตัวกลางคือปราชญาหรือพระโพิสัทว์เหล่านี้ได้ยังไงคุณก็จะต้องท่องพาสเวิร์ดถึงท่านเหล่านี้พาสเวิร์ดนั้นคือมน หรือธารณีมนเนี่ยมันจะสั้นธารณีเนี่ยจะยาวเป็นหน้าๆน,นะฮะโดยจะต้องออกเสียงหรือสเตรสมันให้ถูกต้องตามที่คุรรูรูแต่ละสับนักสอนเอาไว้เช่นพระนางจุนทานะฮะลักษณะของพระนางจุนทาเนี่ยจะเป็นเทวนารีสีก่อนพระหัตถ์คู่ ขอโทษหกกอนนะฮะพระหัตถ์คู่หน้าจะอยู่ในปางสมาธิแล้วก็มีสถูปอยู่บนชดามุก,กุฏเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวพระนางมีมนประจำพระองค์คือโอมเจเลจุนเทสวาหานี่คือพาสเวิร์ดในการเข้าถึงมนเหล่านี้ไม่มีความหมาย แต่คุณจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องพอคุณบำเพ็ญเพียรทางจิตต่อรูปพระนางท่องมนี้เนี่ยมันจะทําให้คอนเน็กเข้าไปถึงพระนางได้เหมือนเวลาต่อพาสเวิร์ดเข้าอินเทอร์เน็ตถึงจะคุยกันได้แล้วพระนางก็จะเป็นสื่อให้คุณเนี่ยบรรลุโพธิจิตนี่ถือว่าง่ายมากแล้วนะเป็นวิธีการปฏิบัติที่ง่ายคุณไม่ต้องมาท่องคาถาจุนทาธารณีที่ยาวเป็นหน้า,นาเพียงแต่ท่องโอมเจเรจุนเทสวาหาแค่นี้เอง หรืออีกนางหนึ่งคือพระนางอาระยะตาราตาราวนนาขาวลักษณะของพระนางเนี่ยนะฮะพระาดขวาจะอยู่ในท่าประทานพรพระาดซ้ายทรงถือดอกบัวมีมนประจําพระองค์ก็คืออมตาเรตุตเรตุเร,เรสวาหาอมตาเรตุตตเรตุเรสวาหานี่อาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีครูมาสอน พาสวรดมันก็จะไม่แอคเซสไงคุณส่วนมนที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะคือมนที่มีนามว่าสัพาราเชนเอ้ยขอโทษสทักษรีมหาวิทยามนนี้เป็นมนประจำพระองค์ของพระบริสัต อวโลกิเตสวนสะเนี่ยแปลว่า6กสะชะเนี่ยแปลว่า6เพราะว่ามนนี้ประกอบไปด้วยหกพยางคือโอมมนิปัดเมหุมอย่างที่บอกเมื่อกี้หมายความถึงการไปจุติในสวรรค์สุขาวดีถ้าคุณท่องมนนี้ไปเรื่อยๆคุณจะไปเกิดในขุมขนของอวโลกิเตสวน แล้วก็จะแบลรูนิพานที่นั่นนะฮะทีนี้มนเนี้ยบางทีคนก็ไม่อยากจะท่องไม่อยากจะอะไรคือขี้เกียจมากเหมือนคนสมัยเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาจึงสร้างพระบริสัทธ์ขึ้นมาองค์หนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์อโลกิเตสวนซึ่งเป็นตัวแทนของมนสทักษรีมหาวิทยาถวายพระนามว่าพระสทักษรีโลเกสวน สทักษรีโลเกศวนจะอยู่ในท่าประทับสมาธิพระหัตคู่หน้าพนมมือในท่านามสการเป็นการท่องมนขวาบนถือประคำซ้ายบนถือดอกบัวสัญลักษณ์ของการไปจุติในสวรรค์ สุขาวดีประคำก็เส้์ของการท่องมนถือเป็นสทักษรีโลกเกสวนเพียงองค์เดียวที่พบในประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องท่องมนก็ได้หรือคุณท่องมนต่อหน้าสทักษรีโลกเกสวนก็ได้ท่านก็จะคอนเน็กคุณเข้าไปสู่โพธิจิตของพระสถาคตแหมายคุณเห็นว่าลัทิจตัณฑาเนี่ยถ้าเราเอาแนวคิดของเถราวาทที่เรานับถือไปจับเนี่ย มันอาจจะดูตลกหรืออาจ,จะดูนอนเซนแต่ว่ามันคือพัฒน,นาการล่าสุดข,ของพุทธศาสนาไงศาสนามันจะอยู่รอดได้เนี่ยมันจะต้องมีพัฒนาการถ้าไปฟรีดมันเนี่ยก็คือเตรียมตัวตายเตรียมตัวเสื่อมในอนาคตได้เลยนะฮะประติมากรรมในพุทธศาสนาลทัทธิวัชรยานเอ้ยขอโทษตันตรยานที่น่าสนใจนะฮะอยู่ในโซนภาคใต้ของประเทศไทยก็คือรูปกลางซึ่งคุณเคยเห็นมาละ แบบจำลองที่จะต้องใช้วาดรูปในงานศิลปะใช่ไหมฮะวาดลายเส้นก็คือรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนนะฮะรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนทําจากสำมฤทธิ์เชื่อกันว่าพบที่วัดเวียงอําเภอชายาจังหวัดสุราธานีจากข้อสนนิฐานของอาจารยพิรยะไกรเริกเนีสนนิฐานว่าพระโพธิสัตองค์นี้ น่าจะเป็นองค์เดียวกับพระโพธิสัตว์ปัทธรมาปานินะฮะปัทธรมาปานิแปลว่าผู้ถือดอกบัวเป็นพระนามที่จาลึกนี้ใช้เรียกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนจาลึกนี้กล่าวถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชัยนะฮะคือจาลึกวัดเวียงว่าทรงสร้างปราสาทอีกสามหลังถวายพระพุทเเจ้าก็คือพระสักยมุนีนะฮะ พระโพธิสัตว์วชระปานิซึ่งหมายถึงพระโพธิสัตว์ผู้ถือวชระแล้วก็พระโพธิสัตว์ปัทธรมปานิหรือพระโพธิสัตว์ผู้ถือดอกบัวซึ่งในที่นี้น่าจะได้แก่เอาโลกิเตสวนในปีพศ1318นะฮะซึ่งจากออลักษณะทางปฏิมาณิรมาวิทยาเนี่ยกับรูปแบบของพระโพธิสัตว์สัมฤทธิองค์นี้เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นได้นะฮะ ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเรารู้ได้ยังไงว่าองค์นี้คืออวโลกิเตสวนในเมื่อสัญลักษณ์สำคัญก็คือพระมิตรภาหายไปเรายังพอระบุได้ไหมว่าคืออวโลกิเตสวนอะไรนะไม,มไม่มีดอกบัวเอาทีตาเห็นศิษจาอะไรนะยืนเอียงตัวก็ไม่ได้การยืนเอียงตัวเป็น5่ตรีพังใครยืนก็ได้ ทรงเครื่องเพราะบริษัททรงเครื่องหมดเหมือนกันไอดีนิฟายไม่ได้เวลาเราจะระบุอะไรว่าใครเป็นใครเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่คนอื่นไม่มีตามองต่ำเนี่ยพอได้แต่ว่าเพราะบริษัทองค์อื่นก็ตามองต่ำเหมือนกันอ่ะซูมให้ดูมีอะไรที่พอระบุได้บ้างไม่มี อัน,นี้คืออูรานาใช่หนังกวางหรือมารึค้าเก่งมากเห็นหัวไหมเนี่ยนี่หัวมันตรงนี้ขาวแล้วก็มีหูเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเ,เนื่องจากว่าพระโพธิสต์อาโลกิเตสวนเนี่ย จะทรงอาชินหรือว่าหนังมฤคาเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่ารูปนี้ถึงแม้จะไม่มีรูปพระมิตรพะปรากฏอยู่เนี่ยก็น่าจะได้แก่รูปของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนะซึ่งในจารึกของวัดเวียงเนี่ยเรียกว่าปัฐมปาน,นินะฮะสก็คือรูปแบบของพระโพธิสัตว์องค์นี้เนี่ยมีการแต่งกายใกล้เคียงกับศิละปะปาระของอินเดีย แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับชวามากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้อยคอนะฮะกรองสอเนี่ยที่มีอุบะห้อยขอโทษไม่ใช่อุบะเฟื่องที่มีเฟื่องห้อยจะพบได้ทั่วไปในศิลปะชวาแต่ว่าเริ่มชัดเจนเนี่ยที่บุโรพุโธซึ่งบุโรพุโธเนี่ยจะสร้างขึ้นในช่วงประมาณต้นพุทธศตวรรษที่14 ซึ่งก็สอดคล้องกับอายุเวลาของรูปพระิษัทองค์นี้นะฮะถ้าสมบูรลนะพระโพธิสัตว์องค์นี้จะ มีพระอมิตภะอยู่บนชรามุกุฏในลักษณะเดียวกับองค์ซ้ายซึ่งเจิอที่นารันทาไอ้ขอโทษกูรกีหานะฮะสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ปาละแล้วก็น่าจะยืนหรือนั่งน่าจะยืนหรือนั่งยืนในท่าตรีพังเห็นไหมคะว่าแนวของสะโพกเนี่ยจะมีลักษณะที่เอียงไปทางด้านขวา นั่งเนี่ยถ้านั่งก็ได้นะแต่ว่านั่งเอียงเนี่ยจะเป็นท่าที่เรียกว่าลาลิตาสนะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่ายืนมั้นั้นยืนเนี่ยก็จะหน้าติดพังคล้ายๆกับองน์นี้แล้วก็มีสองกรแต่องค์นี้มีสี่กรพระหัตถ์ขวาล่างอาจจะอยู่ในปางประธานอภัย,อยขอโทษประธานพรแล้วก็พระหัตถ์ซ้ายเนี่ยอาจจะทรงถือ ดอกบัวนะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการไปจุติบนสวรรค์สุขาวดีแล้วก็ถ้าสมบูรณ์เนี่ยทั้งองค์จะเคลือบด้วยทองนะฮะยังมีร่องรอยของทองเนี่ยเคลือบอยู่ที่น่าสนใจก็คือว่าพราะบรมิสัท์องนี้เนี่ยน่าจะเป็นงานช่างในราชสำนักไม่น่าจะใช่ช่างท้องถิ่นอาจจะทําขึ้นในชาวาสซลิซัมไปเพราะว่ามีการตีแผ่นเงินเนี่ยฝังลงไปเป็นพระเนตรขาว ซูมดูเห็นปะที่เห็นเป็นเทาๆอะตรงพระเนตรขาวเนี่ยคือแผ่นเงินที่เขาตีไว้แล้วก็มีร่องรอยของการตีแผ่นทองคำเนี่ยฝังลงไปเป็นพระโอษด,ด้วยนะแต่ว่ามันมันค่อนข้างกร่อนไปแล้วในลักษณะเดียวกับประติมากรรมที่พบในอินเดียสมัยราชวงศ์ปาระจะเห็นว่าตรงพระเนธเนี่ยจะมีสีเงิน แล้วก็ตรงอุราณาเนี่ยจะเป็นทองคำนะฮะซึ่งตีฝังลงไปบนสำริดอีกทีหนึ่งอย่าะไรก็ตามนะฮะในคำพีของลัทธิตันตรยายเนี่ยจะไม่ปรากฏรูปพระพุทธเจ้าคู่กับพระพุทธเจ้าสักยมุนีนะฮะคู่กับพระโพธิสัตว์วชรปาน้แล้วก็ปัตมาปาน้ไม่มีไม่ปรากฏแต่เราพบ รูปพระพุทธเจ้าสักยมุนีเนี่ยคู่กับพระโพธิสัตว์อโลกิเตสวรหรือปัฐมาปาี้กับวัชราปานีนะฮะที่วิหารในรัตนคีรีที่โอริสาตรงกลางคือพระสักยมุนีรู้ได้ไงว่าเป็นสักยมุนีดูจักอะไร พระพุทธเจ้าที่แสดงปางมาราวิชัยของตัตฑ์ญาเดี่ยนะฮะมีอยู่สององก็คือพระโสดภยะใช่ไหมฮะซึ่งเป็นชี้นะกับอีกองค์หนึ่งก็คือพระสักยมุนีโดยทั่วไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นสักยมุนีก็ดูจากต้นโพเพราะว่าต้นโพเนี่ยเป็นไม้ตรัสรู้ของพระสักยมุนีพระหัตถ์ขวาซึ่งแสดงมาราวิชัยก็จะเป็น สัญ,ญลักษณ์ของพระสักยมุนีที่ตัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทางด้านขวาของพระองค์นะคะคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยคือพระโพธิสัตว์วัชรปานีซึ่งมีวัชระเนี่ยวางอยู่บนดอกบัวมันก็เลยครบเซตเลยเป็นสักยมุนีอวโลกิเตศวนแล้วก็วัชรปานีเพราะฉะนั้นถ้า ประติมากรรมที่วัดเวียงสมบูรณ์ตามที่กล่าวถึงในจารึกพระเจ้ากรุงศรีวิชัยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3รูปนี้แต่ยืนคนละปราสาทกันเป็นปราสาทสาหลังเรียงกันแต่ปรากฏว่าปัจจุบันเราไม่รู้แล้วว่าปราสาทสาหลังนั้นอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็น่าเสียดายว่าทั้ง3องค์เนี่ยเหลือเพียงครึ่งองค์เท่านั้นก็คือองค์นี้ที่เหลือ,อยัง ไม่ถูกค้นพบหรืออาจจะหายไปแล้วนะฮะก็กลายเป็นปฏิมากรรมชํารุษแต่งามสุดๆของประเทศไทยเป็นชิ้นเอกเลยเหลือครึ่งองค์นะในยุคเดียวกันนี้ญี่ปุ่นสลักไม้นี่เก็บได้เต็มองค์นะ12องค์ของเรานี่เหลือครึ่งองค์ รูปซ้ายที่เป็นสำริดนะฮะพบที่จังหวัดสงขา,าจากรูปพระมิตรพระที่ประทับบนชะตามมกุฎเนี่ยแสดงให้เห็นว่าน่าจะได้แก่พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเนี่ยมีหลายพระนามนะฮะเช่นพระนามหนึ่งคือโลกกันนาดนาดแปลว่าอะไรนาถะนาถะหรือนาดแปลว่าที่พึ่งนะฮะ นาธานหรือน่ยแปลว่าที่พึ่งหรืออีกเพราะฉะนั้นโลกกาเนยจึงแปลว่าที่พึ่งแห่งโลกหรืออีกพระนามหนึ่งคือโลเกสวนโลเกสวนมาจากโลกากับอิสวระนะฮะโลกาอิสวระก็คือผู้เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นโลกาอิสวนโลเกสวนจึงแปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งโลกหรือว่าเจ้าโลกนะฮะหรือว่าเจ้าโลก ปฏิมาก,กรรมรูปพุทธพระอวโลกิเตศวรในรูปซ้ายเนี่ยนะฮะมีความใกล้เคียงกับที่พบในชวานะแล้วก็ทรงแสดงอาการและถือสิ่งของในพระหัตถ์ดังนี้ก็คือขวาล่างอยู่ในปางอะไระฮะประทานพรขวาบนถืออะไรเอ่ย หน้าตาเหมือนมะขามเทศประคำประคำนี่ภาษาเพราะเพราะเขาเรียกว่าอักษมาลาในวิชานี้ผมจะเริ่มให้ศัพท์เฉพาะไปบ้างนะจะไม่เหมือนกับอาร์ทีนะอาร์ทีนี่ให้พอเป็นกระสายแต่นี้จะเพิ่มขึ้นมาอ่ะแล้วนี่ล่ะถืออะไรคำภี ปุสก,กตะแล้วก็ซ้ายล่างน่าจะถือดอกบัวนะวรธามุทราอักษามาลาปุสก,กตะแล้วก็ปุนธริกาปรากฏว่าเมื่อมีการศึกษาเข้าไปเนี่ยก็พบว่าในคำภีของ สมัยราชวงศ์ปาระนะฮะซึ่งมีจิตกรรมด้วยก็คือคำพีปรัชญาอสตะสาหศริกาหรือปรัชญาปารมิตานะหมายถึงคำพีปรัชญาปารมิตา1000สโลกอสตะขอโทษ800 0สโลกอัสตะคือ8 0 0 0คือคำพีปรัชญาปารมิตาเนี่ยเขียนขึ้นเป็นหลายเวอร์ชั่น เวอร์แต่และเวอร์ชันเนี่ยนับจำนวนตามสโลกที่เขียนขึ้นเช่นอันนี้มีทั้งหมด8,000สโลกคัมพี์นี้เขียนขึ้นในปี1,558นะฮะแล้วก็ต้นฉบับเนี่ยถูกแยกออกมาแล้วก็กระจัดกระจายไปขายในพิพิธภัณฑ์ต่างๆก็มีคนมารวบรวมไว้ที่น่าสนใจของคัมพีร์นี้ก็คือการกล่าวถึงรูปสัตว์พระพุทธเจ้าต่างๆ แล้วก็รูปเคารพสำคัญที่อยู่ในดินแดนต่างๆซึ่งเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสมควรไปสักการะบูชาหนึ่งในนั้นเนี่ยนะฮะมีลักษณะของการถือของเนี่ยใกล้เคียงมากกับประติมาก,กรรมสำิีที่พบที่สงขาคุณเห็นว่าถืออะไรบ้างประทานพรเหมือนการประคำคำพีแล้วก็ดอกบัว เหมือนกันเลยเาจารึกที่อยู่ในคัมภีร์นี้ระบุว่ารูปนี้เนี่ยคือรูปของพระสุวรรณปุเรศีวิชยปุเรโลกกนาตแปลจากหลังไปหน้าพระโลกกนาตแห่งศีวิชยัยแห่งนครศีวิชยัยที่เมืองที่สุวรรณปุระเพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ยจึงน่าจะเป็นรูปพระโพธิสัตว์อโลกิเตสรหรือโลกกนาตนะฮะซึ่งอยู่ที่ศีวิชยัย แล้วก็อยู่ในสุวรรณปุเรก็คืออาจจะได้แก่สุวรรณภูมินั่นแหละนะงนั้นจึงเป็นไปได้นะฮะว่ารูปซ้ายนี้ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปขวาเนี่ยน่าจะเป็นรูปจำลองของพระโลกกนาซึ่งเคยปฏิษถานอยู่ที่ศรีวิชัยมาก่อนนะแล้วก็น่าจะเป็นรูปที่มีความสำคัญศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพอสมควรจนแม้กระทั่งพวกอินเดียที่อยู่ในราชวงศ์ปาล้าเนี่ยก็นำมาเขียนคำพีแนะนำเอาไว้ว่าเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์ ปัญหาก็คือว่าสีวิชัยอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบไม่ต้องไปหามันนะฮะไม่ต้องไปหาถ้าสมบูรณ์นะฮะรูปนี้จะมีบริวารอยู่ด้วยบริวารของพระโลกเเสศวนนะที่เห็นอยู่ในภาพเช่นยักษ์ที่มีศีรษะเป็นมา้ามีนาวาไหาย,ยครีบ ในศาสนาพราหมณ์เป็นอวตารปางหนึ่งของพระวิษณุแล้วก็นางปราชญานางตาราที่อยู่ทางด้านซ้ายนะฮะน้านขวาคือพระนางสยามมาตาราคำว่าสยามเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าดำเพราะฉะนั้นในจิตกรรมเนี่ยจะวาดเป็นสีเขียวเขียวดำของอินเดียคือเขียวเขียว ที่บอกว่าตัวเขียวๆว่ะสยามมตาราส่วนสยามไม่ได้แปลว่าดำนะเพราะคนสยามก็ไม่ได้ดำอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเวลาเราจะรู้จักตัวเองเนี่ยว่าเอ๊ะตกลงรูปนี้เป็นใครเนี่ยเราต้องรู้จักจาก,จากที่อื่นจากการที่คนอื่นเนี่ยเขาเคยระบุไว้ด้วยคือเราเราศึกษา งานศินละปะในแอเรียเราเปรียบเทียบกันไปเปรียบเทียบกันมาด้วยกันเองแต่ไม่ได้เราต้องไปเปรียบเทียบกันที่อื่นด้วยไปที่เขมรพุทธศาสนาลทัทธิตันตรยานจากกัมพูชาพุทธศาสนาลทัทธิตันตรยานกัมพูชาเนี่ยเข้ามาในกัมพูชาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่13แล้วนะฮะแล้วก็มีพัฒนาการสืบต่อมาจนถึงช่วงพุทธศตรวรรษที่19แล้วก็หายไป ประมาณต้นศตวรรษที่19แล้วก็หายไปออตันตรยานของกัมพูชาเนี่ยจะมีลักษณะที่พิเศษไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาคือมีรูปแบบที่เป็นของตัวเองแต่ว่าคำพีที่ใช้เนี่ยอยู่บนพื้นฐานของคำพีตันตระจากอินเดียไม่ได้เขียนขึ้นเองนะฮะง่ายๆก็คือว่าคำพีใช้ของอินเดียแต่ไอโคโนกราฟีหรือประติมานิรมาวิทยาเนี่ย ของรูปเคารพเนี่ยเป็นของเขาเองตัวอย่างเช่นที่คุณเห็นอยู่นี้คือพระพุทธรูปนักปรกทรงเครื่องนักปรกถือแหวฮะโดยทั่วไปแล้วเ,เรามักจะคิดว่าพระพุทธร,รูปทรงเครื่องนักปรกของกัมพูชาเนี่ยมันคือพุทธประวัติตอนพญานาคมุจลินแผ่พังพานหลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้เพื่อปกป้องฝนซึ่งไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันแม้ถ้าเกิดเห็นตำราไหนเขียนเนี่ยให อีกนอไปเลยว่าไม่ถูกต้องคือมันเป็นเรื่องที่คล้ายๆกันนั่นแหละแตกอนุภาคมาแต่ว่าพุทธรูปนาคปวกของกัมพูชาเนี่ยไม่ได้มีความหมายนี้จริงๆแล้วพุทธรูปนาคปรกของกัมพูชาเนี่ยน่าจะหมายถึงพระรพุทธเจ้าพระองค์ที่6ของลทัทธิตันตรยานซึ่งมีพระนามว่าพระอาทิพุทธะ ซึ่งในอินเดียและเนปาลทิเบตรสร้างเป็นพระพุทธร,รูปทรงเครื่องมีสพักสองก่อนแต่พอมาถึงขเมขเมรเขมรสร้างอาทิพุทธเป็นพระพุทธร,รูปทรงเครื่องเช่นเดียวกันมีสองก่อนเช่นเดียวกันแต่มีพักเดียวสองก่อนและประทับอยู่บนนาคโปกไม่เหมือนกับของ อินเดียทิเบตเนปาลชวาเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เหมือนเลยนะฮะนี่แสดงเห็นว่านับถืออาทิพุทธะเหมือนกันคือพระุทธเจ้าพระองค์ที่6ผู้ก่อกําเนิดจักรวาลเหมือนกันแต่ว่าไอคอนกราฟีของรูปไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาพระอาทิพุทธะนะฮะหมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์แรกผู้ประธานกําเนิดสรรพสิ่งในจักรวาลโดยสร้างขึ้นตามคมภีร รุ่นสุดท้ายของลัทธิตันตรยานที่ชื่อว่าคมภี์กาลจักตันตราปัจจุบันคัมภีร์นี้ยังใช้กันอยู่นะฮะไดริลาม้าเนี่ยทุกๆประมาณปีหนึ่งหรือ5ปีเนี่ยจะมีการประกอบพิธีกาลจักตันตราที่สหรัฐอเมริกาเสมอตามคมภี์นี้เพราะเป็นคมภีรุ่นสุดท้ายที่มาจากอินเดียของตันตราไง พระพุทธรูปนาคปรกของเขมรน,นะฮะไม่ว่าจะอยู่ในสมัยไหนจะมีลักษณะที่ร่วมกันเสมอก็คือ1จะต้องเป็นพุทธรูปทรงเครื่องประทับสมาธิราบปางสมาธิเหมือนกันนะทรงเครื่องประทับสมาธิราบปางสมาธิ2ก็คือประทับบนขนดนาคสามชั้น เสมอของนาคเจ็ดเสียนเสมอถ้าคุณไปเจอนั่งอยู่บนขนดหน้าฆ่าชันพังพานเก้าแสดงว่าอะไรปลอมขนดจะเยอะกว่านี้ พังพานจะน้อยกว่านี้ไม่ได้แม้จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนเช่นสมัยบาปวนสมัยนครวัดสมัยบายโยนถึงแม้รูปแบบของุทธรูปจะเปลี่ยนแต่ขนดพังพานการทรงเครื่องไม่เปลี่ยนแสดงเห็นว่าจํานวนขนดกับจํานวนพังพานเนี่ยมีความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันซึ่งลึกซึ้งมากแต่ว่าจะไม่อธิบายในที่นี้นะฮะเดี๋ยวมันจะคุณจะว่าเยอะเกินไป แล้วก็เขาก็จะมีวิธีจําแนกนะฮะว่าแต่ละยุคเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเช่นจําแนกตามลักษณะของพังพานถ้าพังพานมีลักษณะแคบเป็นใบโพแล้วก็ขนดยังไม่ได้สอบลึกมากเนี่ยจะอยู่ในช่วงศิลปะบาปวนแต่ถ้าพังพานแผกกว้างมากนะฮะแล้วขนดสอบลงลึกประมาณ60องศา เนี่ยนะฮะลึกลงไปเรื่อยๆจนถึงขนดชั้นล่างเนยนะฮะจะเป็นศิลปะคนครวัดหรือถ้าพุทธรูปเปลี่ยนจากไม่ทรงจีวรเลยมาสวมจีวรห่มเฉียงมีสังคาติอันนี้จะเป็นลักษณะของศิลปะบายนนะ,ะซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสะกุลช่างแต่ที่เหมือนกันก็คือฟอร์มฟอร์มจะเป็นแบบเดียวกันเพราะสรุปได้ว่าพราะพุทธรูปทรงเครื่องนาปกของขมต ไม่เกี่ยวกับพุทธประวัติตอนพญานาคมุจลินแผ่พังผ่าน,านแต่เป็นสัญลักษณ์ที่แทนพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว,ว่าพระอาทิพุทธะพระพุทธเจ้าพระองค์ที่6ของลัทธิจันทรยานนะฮะนี่ต้องทําความเข้าใจใหม่พุทธวิหารที่สําคัญที่สุดของพุทธศาสนาลัทธิจันทร์ยานในประเทศไทยนะฮะก็คือปราสาทพิมาย ปราสาทพิมายถือเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะฮะปราสาทเขมรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าสร้างขึ้นในพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาพราหมณ์องค์ความรู้ทั่วไปมักจะบอกว่าพิมายเนี่ยดัดแปลงเทวะเลยในศาสนาพราหมณ์ให้เป็นพุทธศาสนาทีหลังซึ่งไม่เป็นความจริงนะฮะก่อนหน้าที่จะมีการสร้างปราสาทหลังนี้เนี่ยเราก็เจอจารึกซึ่งกล่าวถึง การนับถือพุทธศาสนาของกษัตริย์พระองค์หนึ่งในแถบนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพี่มายเนี่ยไม่เคยเป็นศาสนาพราหมณ์มาก่อนอย่างที่เคยเข้าใจนะฮะแต่ทําไมถึงหน้าตาเหมือนเทวะลัยในศาสนาพราหมณ์เพราะว่าพุทธวิหารในศิละปะเขมรจะใช้เทวะลัยในศาสนาพราหมณ์เป็นสถาปัตยกรรมเหมือนกันไม่ว่าพุทธหรือพราหมณ์จะใช้ประสาทลักษณะเดียวกันไม่ได้แยกเหมือนกับในประเทศอื่นนะฮะ ปราสาทพิมายสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่6บนดินแดนที่รับสูงโคราชซึ่งพระองค์ปกครองอยู่นะฮะจารึกเนี่ยจะเรียกดินแดนของพระองค์ว่ามหิทราปุระมหิทรัปุระไม่ใช่ชื่อราชวงศ์นะฮะเป็นความเข้าใจผิดมันคือชื่อดินแดนบริเวณ พิมายบริเวณนครราชสีมานั่นแหละเป็นดินแดนของพระเจ้าเชอรมันที่6นะฮะพระองค์ทรงนับถือพุทธศาสนารละทิันตรยานนะก็เลยสร้างปรา,าสาทนี้ขึ้นมาแต่ถ้าคุณดูภายนอกเนี่ยปรา,าสาทพิมายจะเต็มไปด้วยรูปสลักในศาสนาพราหมณ์เทพกรรณนามในศาสนาพราหมทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นมหาภารตะหรือว่ารัมยณนะ จะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่แสดงเห็นถึงรูปเคารพในลัทธิตนตรยานเช่นรูปนี้สลักอยู่ที่กรอบประตูด้านทิศใต้ซึ่งเป็นทางเข้าหลักของวิมานปราสาทพิมายก็คืออยู่ตรงนี้รู้ได้ยังไงว่ารูปนี้น่าจะสร้างขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิตันตรยาน ถืออะไรนะถือวัชระในมือไหนขวามือซ้ายถืออะไรมือซ้ายถืออะไรอะไรเอ่ยวัชระคันตาเห็นปะ่ะยอดมันเป็นวัชระยอดมันเป็นแฉกเห็นลูกกระดึงที่อยู่ในคันตาด้วยเห็นปะ่ะสลักแบบว่าไม่ได้ไม่ได้โกงเลยนะมีลูกกระดึงด้วย ถือวัาชาระกับคันตาที่เป็นจุดแรกที่ i อดีไ i ฟาได้ว่าน่าจะสร้างขึ้นในลทัทธิตันตรยานเพราะว่าวัาชาระกับคันตาเป็นอุปกรณ์สําคัญที่พระสงฆ์ในลทัทธิตันตรยาน,นยจะถือใช้นะฮะประเด็นที่2ก็คือรูปเคารพในลทัทธิตันตรยานมักจะยืนเหยียบลงบนร่างของบุคคลซึ่งในที่นี้ได้แก่เทพเจ้าในศาสนาพราหมนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของอวิทยาหรือความหลงผิด สำหรับรูปพระโพธิสัตว์หรือเทพพเจ้านะฮะซึ่งทรงถือวัชระในมือขวาแล้วก็คันตาในมือซ้ายเนี่ยได้แก่พระวัชรสัตต์มีพระนามว่าวัชรสัตต์คำว่าวัชรสัตต์แปลว่าสัตว์ที่มีกายเป็นเพชรพระวัชรสัตต์เนี่ยทรงเป็นทั้งพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ นะในแง่เป็นพุทธเจ้าเนี่ยทรงได้รับการขนานนามว่าอาทิพุทธะเหมือนกันเพราะทรงเป็นร่างเนรมิตรของอาทิพุทธะซึ่งไม่มีตัวตนสั่งสอนใครไม่ได้เพราะไม่มีตัวตนคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยเนรมิตรพระวชชะสัตว์เนี่ยมาสั่งสอนธรรมแทนอาทิพุทธะ ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงดำรงตำแหน่งพระโพธิสัตว์ด้วยได้รับการยกย่องว่าเป็นอาทิโพธิสัตว์หมายถึงพระโพธิสัตว์พระองค์แรกผู้สั่งสอนผู้ลงมาอยู่บนโลกมนุษย์นะฮะแล้วก็ได้รับอีกชื่อหนึ่งด้วยว่าอาทิคุรุ้แปลว่าอะไรครูคนแรกเพราะ หลายนิกายเชื่อว่าพระวชชาสัตว์เนี่ยเป็นองค์แรกที่เผยแพร่ลัทธิตันตรยานจึงได้นามว่าอาทิคุรุเห็นไหมฮะเป็นทั้งอาทิพุทธะอาทิโพธิสัตว์แล้วก็อาทิคุรุมีความสําคัญมากนะฮะในทางตันตรยายที่เบตเนปานเนี่ยนับถือมากไปที่ไหนที่ไหนก็จะต้องเจอรูปพระวชชะสัตว์เนี่ยถือวชระกับคันตาเนี่ยเสมอนะฮะอย่างเช่นรูปขวานะฮะเป็นศิลปะเนปาน พระหัตถ์ขวาถือวัชระกลับพระหัตถ์ซ้ายถือคันตากระไหล่ทองทั้งองค์เลยเห็แเราอยากได้อยากได้ในพิพิธภัณฑ์สวยมากดูสิงามจริงๆอันนี้ทราบได้ยังไงว่า ทับหลังของปราสาทพิมายเนี่ยน่าจะสร้างขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิตันตรยานระบุดได้จากตรงไหนระบุดได้จากตรงไหนเออเอาที่แบบชัดๆเลยืึ ท่านมมสการคือท่าอะไรลืมไปแล้วอัสดางขับปดิษฐ์แหมปีที่เราก็ให้ในแบบมาให้ดูแล้วนี่คือท่านมมสการอันเป็นเอกลักษณ์ของลัทธิตันตรยานคือท่าอัศดางขับปดิษฐ์คือการให้8จุดสัมผัสธรณีจำได้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นทับหลังที่ยังสลักไม่เสร็จของลัทธิตันตรยาน แสดงภาพกษัตริย์พร้อมกับบริวารน,นะฮะกำลังมานมัสการพระประธา,านของปราสาทพ,พิมายผู้มีพระนามว,ว่าพระกัมมารเตงชักตะวิมายะหรือเรียกสั้นๆว่าพระวิมายะซึ่งเป็นพระพุทธรูปนาคปกทรงเครื่องตัวแทนของพระอาทิพุทธะคำว่าวิมายะเนี่ยแปลว่าผู้ปราศจากมายาคือพระพุทธเจ้านั่นเอง แล้วทีหลังเนี่ยวิมายะก็เพี้ยนมาเป็นชื่ออำเภอพิมายในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าทางอีสานเนี่ยเขารักษาชื่อดั้งเดิมเอาไว้ได้นะฮะถ้านรมัสก,การนี้เป็นเอกลักษณ์ที่พบเฉพาะพุทธศาสนาลทัทธิวัตรันตรยานนะฮะพุทธศาสนาลทัทธิอื่นไม่ทำอ่าอย่างเช่นรูปขวาเป็นภาพพุทธศาสนิกชนที่กำลัง มุ่งหน้าสู่นครลาซาวซึ่งเป็นที่ประทัขบของพระของดาลิยามะนะฮะเขาเชื่อกันว่าดาลิยามะเนี่ยคืออวตารของพระโพธิสัตว์อโลกิเตศวนโดยทำอัสดางขับประดิษฐ์แบบเคลื่อนที่คือกราบลงไปครั้งหนึ่งแล้วก็เดินสามก้าวแล้วก็ทำอัสดางขับประดิษฐ์ไปเรื่อยๆเป็นระยะทาง100กว่ากิโลเมตรจากบ้านถึงนครลาซา เพราะฉะนั้นถ้าคุณพบประติมากรรมทับหลังภาพสลักอะไรใดก็ตามที่เห็นบุคคลลงไปนอนอย่างนี้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ว่าน่าจะสร้างขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิตันตรยานพุทธศาสนาลัทธิตันตรยานยังสร้างภาคโกรธของเทพเจ้าด้วยนะฮะเรียกตรงๆเลยว่าโกรธ เพื่อใช้เป็นเครื่องอารักขาธรรมะแล้วก็เป็นการต่อสู้กับอาธรรมในรูปแบบกับอาธรรมด้วยธรรมะที่ดูดุร้ายน่ากลัวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณหน้าตาบ้องแบวไปสู้กับอาธรรมเนี่ยมันก็ดูไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นจึงต้องมีหน้าตาที่โหดร้ายดุร้ายพอกันนะฮะเพื่อจะช่วยจะสู้กันได้ที่เห็นอยู่นี้ทั้ง3รูปเนี่ย เป็นเทพเจ้าของลัทธิตันตรยานซึ่งเป็นภาคโกรธมีพระนามว่าไตรโลกกะยะวิชัยแปลว่าผู้ชนะสามโลกก็คือโลภโกรธแล้วก็หลงใครชนะโลภโกรธหลงได้เนี่ยคนนั้นก็จะขจัดอวิชชาได้ รูปพระไตรโลกะยะวิชัยที่พบในประเทศไทยนะฮะมีตัวอย่างจากรูปสัมฤทธิ์ซึ่งพบที่ปราสาทพิมายซึ่งมีจารึกด้วยว่าที่ปราสาทพิมายเนี่ยก็มีรูปพระไตรโลกะยะวิชัยเหมือนกันนะฮะเหล่แตฐานสร้างขึ้นในปี1651ลักษณะของพระไตรโลกะยะวิชัยนะฮะจะมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยคือหนหน้าตาจะดุร้ายน่ากลัว คือตาเหลือกโปนแล้วก็มีเขี้ยวต่ำสุดมีสองกรนพระกรคู่หน้าอยู่ในท่าเกี่ยวก้อยแล้วก็หันหลังมือชนกันเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ที่พิมายที่บังกลาเทศหรือว่าโทจิที่เกียวโตท่านี้ก็คือ,อลองทำดูทำอย่างนี้นะเอานิ้วก้อยเกี่ยวกัน แล้วก็หันหลังมือชนนี่คืออย่างนี้เขาเรียกท่านี้ว่าวัชระหุงกระมุตราไม่ต้องจำก็ได้นะแต่ใครเรียนตัวต่อไปต้องจำไอ้ที่บอกไม่ต้องจำเราเขียนนะคนที่จะเรียนตัวต่อไปหรือขึ้นเนี่ยต้องจำส่วนคนที่ไม่ได้เรียนแล้วไม่ต้องจำที่เวลา เดี๋ยวคุณจะหาว่าสอนไปแล้วใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่ได้วัชระหุงกะระมุทธาแล้วก็ก้าวพระบาทออกมาในท่าออกศึกเหมือนกันซึ่งเรียกว่าท่าอาลีทะเป็นท่าออกศึกเป็นการเตรียมตัวออกรบรบกับอะไรรบกับโลภโกรธแล้วก็หลงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยหลกัหลกๆก็คือ พระหัตถ์คู่หน้าจะต้องอยู่ในท่าวัชระหุงกรามุทราแล้วก็พระบาทซ้ายเนี่ยจะก้าวออกไปข้างหน้าในท่าอาลีทะหรือว่าท่าออกศึกแรกทีเดียวเมื่อพบรูปนี้เนี่ยทางราชการระบุว่าเป็นรูปนางรำเพราะฉะนั้นท่ารำของระบารบบุรีอ่ะคุณเคยเห็นปะก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยก็คือเกี่ยวก้อยมาใช่ป่ะแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เ,ออเพราะว่าปฏติมาก,กรรมเป็นอย่างนี้ไงแต่คุณดูสินางรามคุณหน้าตาน่ารักเชียตาโปนด้วยมีเขี้ยวด้วยนะเขี้ยวแลบออกมาเห็นไหมคือเข้าใจผิดว่าเป็นนางราอันนี้ก็เหมือนกันเจอที่ไมนามาตีบางกาลาเทศคุณเห็นว่าตาเหลือกโปนเลยแล้วก็มีเขี้ยวนะฮะแต่ที่ของเราไม่พบด้วยก็คือว่าออพระองค์เนี่ยจะต้องทรงยืนเหยียบ ลงบนร่างของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ก็คือพระไพรวะคือภาคดุร้ายของพระศิวะกับพระนางกาลาลาตรีซึ่งก็คือนางกาลีในทางสัญลักษณ์เนี่ยนะฮะพระไพรวะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอมตะสังสารวัฏ คือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งอมตะสังสาระเนี่ยจะตรงข้ามกับอีกสิ่งหนึ่งคืออมตะนิรวานนะคือนิพพานซึ่งเป็นนิรันดรเพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นขั้วตรงข้ามกับนิพพาน พระโพธิสัตว์หรือผู้ที่นับถือลัทธิตันตรยาจะต้องวางใจเป็นกลางระหว่างสองสิ่งนี้คือไม่เอ็นเอียงไปข้างสังสารวัฏแล้วไม่เอ็นเอียงว่าตัวเองจะต้องนิพพานให้ได้นิพพานให้ได้ต้องวางใจเป็นกลางคือต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอุเบกขาเพราะฉะนั้นการยืนเหยียบระหว่างเทพเจ้าสององ,องค์นี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ สังสรารวัฏอันไม่มีที่สิ้นสุดกับนิพานอนเป็นอมตะเนี่ยจึงเป็นการบ่งบอกว่าคนที่นับถือตัตระเนี่ยจะต้องวางใจเป็นอุเบกขาระหว่างสองสิ่งนี้มันถึงจะบรรลุได้ไม่งั้นมันบนรรลุไม่ได้นะฮะอันนี้เด็ดกว่าอยู่ที่วัดโทจิที่เกียวโตผมไปดูมาแล้วสร้างขึ้นในปี1350เก่ากว่ารูปนี้300ปี แต่ทําด้วยไม้และยังยืนอยู่นะตําแหน่งเดิมจนถึงปัจจุบันเป็นไม้นะเห็นไหมครัว่าเหมือนไปไปอยู่ญี่ปุ่นหน้าตาก็เปลี่ยนไปคือมีหลายเสียหลายกรแต่อะไรที่ยังคงเหมือนเดิมฮะมุตรากับท่ายืนแม้แต่เทพเจ้าที่เหยียบก็เหมือนกันขวาคือไพระวะ สิวะในรูปแบบที่ดุร้ายกลายเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็พระนางการาตรีกลายเป็นโอคุซังคนญี่ปุ่นเหมือนกันเห็นไหมครัว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องรูปแบบมันเกี่ยวกับว่าเขาสร้างขึ้นบนพื้นฐานของคัมภีร์พูดง่ายก็คือว่าถึงแม้ว่าช่างเนี่ยจะมีลักษณะที่ต่างกันแต่ในเมื่อช่างใช้พื้นฐานของคัมภีร์เดียวกันเนี่ย ปติมานี้ละมาหรือไอคอนกราฟีของรูปเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างกันเพราะมันถูกบังคับด้วยคำภีร์ช่างไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนท่ายืนหรือท่ามุทราอาจจะเพิ่มเติมให้มันเป็นลักษณะของตัวเอง <c oughs> เช่นมีธนูบ้างมีเชือกงูบ้างมีลูกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วแต่มันจะเห็นว่าศิลปะในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศิลปะที่ดูไม่ยากนะ เพราะว่าลักษณะท่าทางมันจะเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันไปตามสกุลช่างของแต่ละท้องที่ไม่งั้นผู้ทศกิกชนไม่สามารถจําแนกได้ว่าใครเป็นใครเหมือนโดบิตะชิสุกะใจแอนถ้าไปเปลี่ยนสีเด็กจําไม่ได้โอ้ยร้องไห้โฮเลยโนบิตะใส่เสื้อสีแดง พุทธศาสนาลัทธิตันตรยานในเขมรนะฮะ,ะเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยพระเจ้าชัยมันที่7พระองค์ทรงนับถือพุทธศาสนาลัทธิตันตรยานตามบรรพบุรุษเมื่อครองราชก็ให้การอุปถัมภ์จนเสมือนหนึ่งเป็นศาสนาประจำอาณาจักรกัมพูชาเลยศาส,สนาพราหมณ์ซึ่งเคยยิ่งใหญ่ในอนาณาจักรกัมพูชาถูกลดบทบาทลงพุทธศาสนาเนนนำหน้ามีการสร้าง พุทธปติมากรรมเป็นจำนวนมากนะฮะเฉพาะ10ปีแรกเนี่ยทรงสร้างปฏิมากรรมไป2,400รูปซึ่งถือว่าเยอะมากนะฮะปีหนึ่งเฉลี่ย2040รูปส่งไปยังเมืองต่างๆซึ่งเป็นประเทศราชของพระองค์พระเจ้าชัยมันทีจเเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่หลายคนจะคุ้นเคยดีเพราะว่า ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในเซาท์อีสต์เอเชียก่อนการเข้ามาของศิลปะตะวันตกที่ทรงสร้างรูปเหมือนจารึกกัมพูชาเรียกรูปของพระองค์ว่าพระรูปเพราะฉะนั้นพระรูปคือรูปเหมือนถ้าเป็นพระรูปของพระหมหากษัตริย์เนี่ยเราจะเรียกว่าพระบรมรูปนั่นคือรูปเหมือนของกษัตริย เป็นองค์เดียวเลยนะฮะที่สร้างรูปเหมือนซ้ายเนี่ยเป็นพระรูปของพระเจ้าชัยมันทิเศเสนะฮะซึ่งพบที่ปรางพม,มทัศน์ปราสาทพิมายคุณเห็นว,ว่าหน้าตาแบบนี้คือหน้าตาของชัยมันทิเศเสรหนึ่งก็คือพระเนตรรี่ลงจนเกือบปิดสองก็คือจมูกมีลักษณะใหญ่ นะฮะเหมือนกับเหมือนกับชมพู่แล้วก็พระโอษฐ์เนี่ยจะมีลักษณะบืนใบหน้าจะเหลี่ยมคล้ายกับคนขเขมรประมาณนี้เลยนี่คือหน้าใสมันที่เพระรูปนี้นะฮะหันพระพักเข้าสู่ประสาทพ,พิมายโดยประทับในท่าสมาธิราบพ,พระกรทั้งสองที่หายไปถ้าสมบูรณ์เนี่ยจะพนมมืออยู่เรียกว่าท่านมาสการ ในท่านนมัสการเพื่อทรงนมัสการพระวิมายะคือพระประธานของประสาทพ,พิมายเนี่ยแทนพระองค์เองไปช่วงกาลปวสารนเพราะพระองค์ไม่เคยเสด็จมาที่พิมายจึงใช้รูปพระรูปของพระองค์เนี่ยนมัสการพระวิมายะแทนตัวนอกจากการสร้างพระรูปเหมือแล้วเนี่ย พระองค์ยังโปรดให้จำลองพระพักของพระองค์เนี่ยไปเป็นพระพักของพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆด้วยเช่นเป็นพระพักของพระโพธิสัตว์อะไรเอ่ยเอาโลกิเตสวนรู้ได้ยังไงมีพระพุทธเจ้าอมิตาภะอยู่นะฮะนี่คือใบหน้าของพระพักของพระเจ้าชัยมณทิเจตเป็นเอาโลกิเตสวนแล้วก็พระ อาทิพุทธานาคปรกก็มีพระพักเป็นพระองค์เช่นเดียวกันทำไมอยู่ดีๆถึงมีกษัตริย์นำพระพักของตนเองเนี่ยไปเป็นพระพักของรูปเคารพในศาสนาซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนอันนี้ก็เช่นเดียวกันพระเจ้าชาวรมันที่7ในรูปแบบ พระอวโลกิเตสวนเปล่งรัศมีขมรเมนจะเรียกอวโลกิเตสวนว่าโลเกสวนในรูปแบบเปล่งนัสมีนั้นชัดเจนว่าสร้างขึ้นตามคัมภีร์สำคัญของของมหายานตันตรยานซึ่งมีชื่อว่าคัมภ uh ีร์การันทะวยุหสูตรคัมภีร์นี้น่าจะเป็นคัมภีร์ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในสมัยพระเจ้าชัยมันที่เจ็ เพราะมีการสร้างประติมากรรมหลายชิ้นเนี่ยที่สอดคล้องกับข้อความที่กล่าวถึงในคัมภีร์นี้นะฮะในรูปแบบเปล่งนัสมีเนี่ยนะฮะพระโพธิสัตว์จะแสดงออกเป็น8ก่อนจะมีทั้งหมด8ก่อน แต่ส่วนใหญ่ที่เป็นศิลาเนี่ยจะหักหายไปนะฮะแล้วก็มีเสียนเดียวแต่ละกรจะถือสิ่งของต่างกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าบริเวณพระวรากายของโลเกสวนเปล่งรัศมีเนี่ยจะสลักหรือทำเป็นรูปพระบุทิเจ้าองค์เล็กๆเ,เนี่ยเต็มทั่วทั้งพระวรากาย ใครจะเอาไอเดียนี้ไปสกรีนเป็นเสื้อขายก็ได้นะจะเห็นว่านี่คือพระพุทธรูปองค์เล็กๆนะฮะที่กระจายตัวอยู่ตามพระวรากายของอวโลกิเตสวนเปล่งรัศมีองค์นี้เจอที่ปราสาทพระทะกนแก้นิดหนึ่งที่กำปงสวาย ยืนอยู่ในเกาะใจกลางบารายเลยส่วนองค์ขวาพบที่ปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกันจนบ,บุรีกูเจ็นว่าบริเวณพระวรากายสลักเป็นรูปพระพุทธรูปองค์เล็กๆเช่นเดียวกัน แม้แต่แหวนที่สวมลงในนิ้วพระบาทก็เป็นแหวนรูปพระพุทธเจ้าใครกล้าเอาแหวนพระไปสวมตีนมั่งไม่มีนี่คือการแสดงความยิ่งใหญ่ของพระโลกเกศวนเป่งและมีเหนือพระพุทธเจ้าหรือองค์ที่เป็นสทธิ์เคยอยู่ที่โบสถ์พราหมณ์กรุงเทพแล้วถูกขายไปอันนี้เขาไม่ได้ทําทั้งองค์นะฮะแต่จะทำออพวกเครื่องประดับเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลย ๆๆที่พระเสียรก็ทำทำไมถึงต้องทำแบบนี้คำพีการันทาว,วายุหสูตรเนี่ยเขาจะกล่าวถึงอนุภาคต่างๆของอวโลกิเตสวนในเชิงอภินิหารเลยมีอยู่อันนึงเนี่ยที่ระบุว่าขุมขนหรือขุมพระโลมาของพระโลเกสวนเนี่ยบรรจุพุทธเกษตรไว้หนึ่งพุทธเกษตรพุทธเกษตร ไม่ใช่แปลงนาสาธิตของพระพุทธเจ้าแต่หมายถึงสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยไปสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักวิญญาณนะฮะโดยหนึ่งพุทธเกษตรแทนด้วยรูปพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์และในจักรวาลนั้นมีพระพุทธเกษตรพุทธเกษตรเนี่ยเป็นจำนวนโกดล้านองค์คัมภียังบอกด้วยว่า ใครก็ตามที่ท่องมนโอมณีป oh, um ัตเมหุมถึงพระโลเกสวนทุกวันเมื่อตายไปแล้วคุณจะได้ไปจุติในขุมขนของอวโลกิเตสวนซึ่งเป็นอาจินตายคือไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าข้างในเป็นอะไรแต่คุณจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป แล้วก็จะท่องไปในขุมขนเหล่านั้นเนี่ยซึ่งโอ้โหแบบล้ำลึกเป็นจักรวาละแล้วก็จะนิพพานในนั้นไม่กลับมาเกิดอีกเพราะฉะนั้นการบูชารูปอวโลกิเตสวนเป่งนัศมีซึ่งไม่มีประเทศอื่นสร้างเลยนะมีกัมพูชาสร้างที่เดียวเนี่ยจึงเป็นการบูชาเพื่อตั้งความปรารถนาจะไปเกิดในขุมขนของอวโลกิเตสวนเพื่อจะได้บรรลุนิพพาน โดยที่อวโลกิเตสวนเปลงรัศมีทุกองค์มีใบหน้าเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่7็หมดทุกองค์ไม่มียกเว้นพูดง่ายก็คือชัยมันที่7เป็นอวโลกิเตสวนเปลงลัศมีเป็นพระพุทธร,รูปนกปกักโปรกเป็นอวโลกิเตสวนปกติถามว่าทาไมพระองค์ถึงเซลฟี่หน้าตัวเองเยอะมากเป็นลูกเคารพเยอะมากคอสเพลย์ด้วยทั้งคอสเพลย์ทั้งเซลฟี่เลยอ่ะ คุณว่าพาะอเท่าไหร่เออนับถือหมายถึงว่าตัวเองนับถือก็เลยเอาหน้าตัวเองไปใส่ถ้าอย่างนั้นคุณเอาหน้าตัวเองไปใส่พุทธร,รูปสิเอามาทำศัลยกรรมหน้าก็ไม่ใช่นะอำนาจใช่ไหมต้องการให้มีอำนาจเหมือนใช่ไหมเออเป็นไปได้ คืออย่างนี้ถ้าเทียบกันดาลิยลาม้าของทิเบตเนี่ยทางทิเบตถือว่าทางทิเบตเนี่ยเขาจะให้ดาลิยลาม้าเนี่ยปกครองในฐานะที่เป็นผู้นําสูงสุดทางจิตวิญญาณด้วยนะแล้วในฐานะที่เป็นกษัตริย์ด้วยนะในเวลาเดียวกันโดยเชื่อว่าดาลิยลาม้าเนี่ยเป็นองค์อวตารของอโลกิเตศวนนะพระเจ้าชัยมรทิเสร็จเนี่ย ทรงนับถือคัมภีร์การลันทวโยสูตรพระองค์แน่าจะติต่างพระองค์เองว่าทรงเป็นองค์อวตารหรือเป็นภาคหนึ่งของอโลกิเตสวนเช่นเดียวกันนะแล้วในคัมภีร์การลันทวโยสูตรเนี่ยเขาก็บอกว่าอาโลกิเตสวนเนี่ยมีความสามารถมีอนุภาพในการแปลงร่างเป็นใครก็ได้แปลงเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ ปัดเจกกับพุทธเจ้าก็ได้แปลงเป็นพระบริสัทธ์ก็ได้แปลงเป็นเทพเจ้าเป็นยักษ์เป็นพูดผีปีศาจเป็นพ่อแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพี่น้องเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงแปลงเป็นใครก็ได้แปลงเป็น BNK ก็ได้มากันเป็นสิบคนก็ได้แปลงไปทำไม เพื่อสั่งสอนสรรพศัตร์ซึ่งมีจริตต่างกันสมมุติว่าคุณเรียนการจักติกล้วไม่ชอบเบื่อหน้ามากเอาโลกิเตสวนก็เนลมิตร่างผมให้เป็น BNK แล้วก็มาเต้นคุกกี้เสียงทายกันว่าเกรดจะออกเป็น A เป็น B เป็น C พอแล้วเพื่ออะไรเพื่อจูงใจให้สรรพสัตร์เนี่ยมาฟังคำสั่งสอนจากคนที่ตัวเองชอบหรือตัวเองศรัทธาไง มันเป็นสิ่งที่ตันตรยาเรียกว่าอุปายะหรือว่าอุบายในการสั่งสอนสรรพสัตว์เพราะฉะนั้นการที่ชัยมันที่เจ็เซลฟี่พระพักตัวเองลงไปบนรูปเคารพเนี่ยมันจึงเป็นอำนาจของพระองค์ในฐานะอวโลกิเตสวนไงที่แปลงร่างเป็น,ปนบุคคลสำคัญก็ได้ แต่ในทางความเป็นจริงมนุษย์ไม่มีทางแปลงร่างได้เพราะไม่ใช่อวโลกิเตศวนแต่ท่านทําได้ผ่านประติมากรรมนะนี่คือชัยมิเศษกาลังอุปโลกเพราะองค์เองเนี่ยเป็นอวโลกิเตศวนนะและมีอํานาจเยี่ยงอวโลกิเตศวนในการแปลงร่างแปลงไปทําไมถ้าคุณอยากบรรลุนิพพานในขุมขนอวโลกิเตศวนคุณก็บูชาพระองค์ในฐานนะอวโลกิเตศวนเป็นรัศมี ถ้าคุณชอบเอาโลกิเตสวนธรรมดาอยากไปฟังธรรมมนสวรรค์สุขาวดีไม่อยากไปเกิดในขุมขนไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงก็บูชาในฐานะที่เป็นเอาโลกิตเตสวนปกติถ้าคุณชอบพระพุทธเจ้ามีงูมีงอนอะไรอย่างนี้ดีก็คุณก็บูชาพระองค์ในฐานะที่เป็นอาธิพุทธะถ้าคุณชอบพระนางปัจญาปรมิตาคุยกับผู้หญิงง่ายกว่าเอาโลกิเตสวอชัยมันที่เจต ก็สร้างรูปพระองค์เองเป็นรูปพระนางปัญญาปารมิตาได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวให้ดูมันดูตลกใช่ไหมแต่ว่ามันคือเรื่องจริงนะสอนกี่รุ่นกี่รุ่นก็ตลกอะ่ะแต่ว่ามันคือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคิดอย่างนี้จริงๆคือถ้าคนโบราณเขามามองเราเนี่ยเราก็าจ,จะตลกนะ ในใสายตาเขาเช่นก้มหน้าดูจอตลอดเวลาไม่ไม่ไปสกัดหินสร้างประสาทอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไหนวะมีไหมเอ่ยต้องมีเซ นี่ไงคุณว่านี่ใครชารมันที่เจ็ในรูปแบบใครพระนางปัญญาปรบิตาบางคนบอกว่านี่เป็นน้องสาวหรือเป็นลูกสาวนี่ชายมันที่เจเลยคุณณนะประมาณพี่บอยประกรณ์เนี่ยใช่ปะแต่แอปหญิงเ้านี่ล่ะใครปัญญาปรมิตาช่ยมันที่เจ็ เห็นป่าไม่ใช่เฉพาะรูปเคารพที่เป็นบุรุษนะสตรีก็ทำตามคำพีการันทาวายุาสูตรเลยอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพมากในลัทธิตันตรยายของกัมพูชานะฮะก็คือรูปของพระนางปัญญาปารมิตาคำว่าปฏญาปารมิตาเนี่ยแปลว่าผู้มีบารมีคือปัญญานะฮะผู้มีบารมีคือปัญญาในศิลปะ,ขะเขมรพระนางปรากฏ ในสองรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่เป็นบริวารของพระพุทธเจ้าจะปรากฏเป็นเสียงเดียวสองกรน,นะปรากฏเป็นเสียงเดียว2องกรพระกรแต่ละข้างเนี่ยข้างหนึ่งจะถือดอกบัวอีกข้างหนึ่งจะถือคัมภีปรัิยาปารมิตา ข้างไหนก็ได้สลับกันไม่แน่นอนแต่มีข้อสังเกตนะครว่าถ้าเจอเทวานารีหน้าตาเหมือนกันแบบนี้แล้วถือดอกบัว2ดอกนั่นไม่ใช่ปัจยาปารมิตาแต่คือพระลักษมีนะฮะลักษมีจะถือบัว2ดอกแต่ถ้าเป็นปัจยาปารมิตาจะถือคัมพีข้างหนึ่งดอกบัวข้างหนึ่ง พระนางปรัชญ,ญาปรมิตาเนี่ยทรงเป็นตัวแทนของคำภีปรัชญ,ญาปรมิตาเป็นพระสูตรว่าด้วยการบรรลุสู่สุญญาตาคือความว่างเปล่าปัศจักตัวตนซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายของพวกมหายาแล้วก็ตัตระนะฮะมันเป็นคำอธิบายที่มาเทียบเคียงกับคำนิพาน และในขณะเดียวกันในเมื่อพระนางทรงเป็นตัวแทนของคัมภีปรัชญาปรมิตาแล้วเนี่ยพระนางจึงเป็นสัญลักษณ์ของสุญญาตาหรือความว่างเปล่าด้วยในเนปาลเนี่ยถึงขั้นว่าบางครั้งไม่สร้างรูปพระนางเลยนะแต่จะสร้างเป็นคล้ายๆกับอะไรเป็นซุ้มขึ้นมาว่างๆแล้วก็ไปบูชาซุ้มว่านั้นคือตัวแทนของสุญญาตาคือความว่างปล่าคือว,อ,วอยไงนะ วอดก็คือว่างไงไม่มีไม่มีอะไรอยู่อีกรูปแบบหนึงพระนางจะปรากฏพระองค์ในรูปแบบ11เสียญ22ก่อนอยากได้ไปเก็บสตรอเบอรี่มากในปฏิมาก,กรรมขเขมรนะฮะก่อนคือเสียญคูณ2 คือถ้าเสียนมี11ก่อนจะมี22ถ้าเสียนมี3ก่อนจะมี6เสมอนะฮะแต่ไม,ไม่ไม่ทุกไม่ทุกเคสนะแต่ว่าหัวเนี่ยมันกรอน,นจะดับเบิลเสียนเป็นเรื่องปกตินั้นถ้ามี11เสียนจะต้องมี22ก่อนทำไมถึงต้องมี11เสียน22ก่อน เพราะคำพีปรัชญาปรมิตาเนี่ยกล่าวถึงยานทั้ง11ประการซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุพุทธสภาวะเพราะฉะนั้นเสียงทั้ง11เนี่ยจึงเป็นตัวแทนของยานทั้ง11ประการคือความอย่างรู้ทั้ง11ที่จะนำไปสู่การบรรลุสัจธรรมเพราะฉะนั้นถ้าคุณบูชาพระนาง ่านคำพีปรญาปารมิตาก็จะนำไปสู่การบรรลุพุทธสภาวะรูปแบบนี้ถือเป็นรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระนางในศิลปะเขมรน,นะฮะยิ่งใหญ่ขนาดไหนดูเอานี่คือแม่พิมพ์ของพระพิมพ์รูปพระนางปรญาปรมิตาโปรดสังเกตว่าพระนางยืนอยู่โดยวางพระศระพระหัตทั้งสองข้างลงบนเสียรของพระพุทธเจ้านาคโปก กับพระพุทธเจ้ายืนนะคุณคุณเคยเห็นรูปสตรีที่ไหนวางมือลงบนเสียรของพระพุทธรูปไหมไม่มีนะเพราะโดยทั่วไปแล้วพระพุทธเจ้านี่ใหญ่สุดแต่กลายเป็นว่าคราวนี้พระนางปัจญ,ญาปรมิตาใหญ่สุดเพราะพระนางเป็นยานทั้ง11ประการซึ่งทำให้พระพุทธเจ้าเหล่านี้ตรัสรู้ไง พระนางจึงยิ่งใหญ่กว่าพระรุจ้าในความหมายนี้พูดง่ายก็คือว่าองค์พระนางทั้งก้อนเนี่ยคือยาน11ประการคือศูญญตาคือความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นการที่รูปเคารพมีหลายเสียหลายกรเนี่ยนะฮะไม่ได้ว่าเขาต้องการสร้างให้มันมีเยอะๆเหมือนปูเหมือนแมงมุม แต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ทั้งหมดเลยซึ่งเราจะเข้าใจได้เนี่ยเราต้องไปศึกษาในเชิงลึกศึกษาคัมภี์ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างรูปเคารพเนี่ยถึงจะเข้าใจได้ซึ่งในระดับคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าไปศึกษาเป็นหน้าที่ผมถ้าอยากเรียนลึกๆค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ไม่มีใครอยากเรียนเช่นรูปแบบที่เห็นอยู่นี้นะฮะ พระนางปัญญาปรมิตาจะยืนอยู่ดีอ,อ,อันนี้เป็นปฏิมากรรมหมู่ซึ่งนิยมในสมัยพระเจ้าเชลมันที่7นะฮะประกอบไปด้วยพระอาทิพุทธะนาคปลกประทับอยู่ตรงกลางด้านขวาของพระอาทิพุทธะนาคปลกเป็นรูปพระโพธิสัตว์โลเกสวนสก่อน ก็คืออาโลกิเตศวรน,นะแล้วก็ทางด้านซ้ายของผู้สรูปหน้าโปรกเนี่ยคือพระนางปรัะยาปร,รมิตาประติมากรรมทั้ง3รูปนี้เป็นที่นิยมมากในสมัยพระเจ้าชัยมันที่7ครับนำไปสร้างเป็นพระพิมพ์จำนวนมากเลยโดยสร้างให้รูปเคารพแต่ละองค์เนี่ยประดิษฐานอยู่ในปรา,าสาท3ยอดยอดกลางจะมีขนาดสูงแล้วก็ใหญ่ที่สุด แล้วก็นำไปสร้างเป็นประติมากรรมลอยตัวประดิษฐานไว้ในปรา,าสาทสามยอดด้วยเช่นรูปขวาคือปรางสยอดที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีคุณจะเห็นว่าวิมาหลังกลางมีขนาดสูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดเป็นไปได้ว่าแต่เดิมนั้นคงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปลกทรงเครื่องหรือพระอาทิพุทธะ แล้วก็หลังนี้น่าจะเป็นที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรแล้วก็อีกหลังหนึ่งทางนี้ก็คือเป็นที่ประดิษฐานพระนางปรญยาปรมิตาเพราะเราทราบได้ว่าแต่ละหลังเนี่ยควรประดิษฐานอะไรจากฟังก์ชันของพระพิมพ์เพราะฉะนั้นพระพิมพเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นการย่อส่วนจากสถาปตัตยกรรมหรือจากรูปเคารพที่มีขนาดใหญ่เนี่ยให้อยู่ในพระพิมพ์ซึ่งมีขนาดเล็ก เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสถาปัตยกรรมหรือลูกเคารพในอดีตจะไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็ยังสามารถดูความสมบูรณ์ดูการประดิษฐ์สถานเนี่ยได้จากฟังก์ชันของพระพิมพ์ efforts. แต่โดยทั่วไปคนไทยไม่ได้สนใจฟังก์ชันะลรหลอกสนใจเรื่องเครื่องรางของขลัง,ง,งมากกว่าเนี่ยนะเวลาสอนประวัติศาสตร์เนี่ยคนจะชอบให้มาดูพระเครื่องพอบอกว่าดูไม่เป็นก็จะไปซุบซิบกันว่าเนี่ยไม่เก่งจริงดูพระเครื่องไม่เป็น ก็ไม่ได้สายดูพระเครื่องฮะพระเจ้าเชลรรมัณันที่7ทรงแผ่พระเมตตาของพระองค์ในฐานะอวโลกิเตสวนให้กับประชาชนด้วยนะโดยสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาเพื่อรักษาโรคพบแล้วในอีสานกว่า20กว่าแห่งนะฮะในขเมรอีกหลายแห่งเลย โรงพยาบาลนั้นเรียกว่าอโรคยสารถ้าแปลตามรูปศัพท์มันแปลว่าศาลาไร้โรคมันไม่เชิงเป็นโรงพยาบาลหรอกมันใกล้เคียงที่สุดอะไรอะสถานีอนามายัยเอออนามัยตำบลอะไรอย่างง้นะฮะคือฟังก์ชันของอโรคยสศาสรเนี่ยมันจะเป็นวิมานซึ่งประดิสถานรูเคารพหลกัก นะฮะมีสระน้ํามีบรรณาลัยมีอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีพวกปรมหรืออาคารซึ่งเป็นเครื่องไม้เนี่ยอยู่ด้านนอกปราสาทสําหรับให้คนเนี่ยมารับยาหรือว่ารักษาโรคซึ่งทางชัยมันทิเสร็จเนี่ยจะส่งพวกยาพวกสมุนไพรพวกอะไรต่างๆเนี่ยมาให้นะฮะโดยอโรคยาสารทั้งหมดเนี่ยจะเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ3องค์นี้ในวิมานประธานจารึก บอกว่ารูปเคารพสามองค์นี้ได้แก่พระภัยสัชเฉยคุรุไวยทุรยะประภาแปลทีละตัวภัยสัจภัยสัจเพษสัจเพษสัตเขาเรียนทำอะไรยาเพษสัตคือยาภัยสัตคือยาคุรุครูไวยทูลไวยทูลคือแก้วไวยทูลนะฮะสีน้ำเงิน ประภาแสงสว่างเพราะฉะนั้นมันจึงมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นครูของเพสัตซึ่งมีแสงสว่างสีน้ำเงินเหมือนไพลทูลนะพระพุทธเจ้าผู้เป็นครูของเพสัตซึ่งมีแสงสว่างสีน้ำเงินเหมือนไพลทูลโดยมี บริวารสององค์ด้วยกันนะฮะบริวารองค์หนึ่งมีพระนามว่าพระศรีสุรยิยะไวยโรจนะจันทรโรจิซึ่งเทียบได้กับพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นบริวารของพระพัเศษเชยคุรุคือพระโพธิสัตว์ชาลินีประภาแล้วก็พระศรีจันทระไวยโรจนะโรหินีสาซึ่งเทียบได้กับพระโพธิสัตว์ จันทระประพามันแทนอะไรสีสุริยะสีจันทราเนี่ยชื่อก็บอกแล้วแทนอะไรแทนดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ให้อะไรแสงสว่างในจารึกของพระองค์เปรียบเทียบโรคภัยไข้เจ็บกับความมืดสิ่งที่พระองค์กำลังทำคือ ขจัดความมืดซึ่งคือโรคของประชาชนด้วยแสงสว่างเพราะฉะนั้นพระบริสัตร์สององค์นี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างซึ่งมาขาจัดความมืดโดยมีพระภัษษยสัชยคุรุเป็นผู้มอบยาให้ยาที่พระัษษยสัชยคุรุให้อยู่ในหม้อซึ่งเรียกว่าอัคคทะ ยานี้สามารถรักษาโรคได้ทุกโรคแม้แต่โรคของสกรรมของสัาาตว์ประสาทก็รักษาได้เพราะว่าถือว่ากรรมก็เป็นโรคอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในทางมหายาเนี่ยกรรมรักษาได้นะฮะพอมาถึงเถรวาเถรวาดบอกว่าไม่งไงเพราะฉะนั้นพบแมชี อภินิหารต่างๆบอกว่าแก้กรรมได้รักษากรรมได้เนี่ยนั่นคือคอนเซปต์ของมหายานคุณต้องไปอยู่วัดมหายานมาอยู่วัดเถระว่าดีคือเจ๋งไม่ไม่เจ๋งก็รวยแต่ขเขมรก็คือขเขมรพอสร้างภัยสัจยคุรุมาขเขมรไม่ถือหม่อจ้านี่คือพระภัยสัจยคุรุแบบขเขมรไม่ถือหม่อ แต่ถือวัชระกับกระดิ่งหน้าพระอุระไม่ถือม้อนะฮะถือวัชระกับกระดิ่งหน้าพระอุระซึ่งรูปแบบนี้จริงๆแล้วใกล้เคียงกับพระวัชรทอนของตันตรยายันมากกว่าพระวัชรทรนนี่คือพระพุทธเจ้าเลยนะฮะใกล้เคียงกับพระวัชรทอนของตันตรายาน ไม่เหมือนกับภัยศารชคุรู้เลยภัยศาชคุรู้ของมหายาในจีนทิเบตเนปาลจะต้องถือหม้อแบบนี้จะเรียกว่าวัชรทรนนะฮะเพราะว่าปกติภัยศาเชคุรู้ต้องถือหม้อแต่นี้ไม่ได้ถือหม้อนะฮะแต่เนื่องจากว่าไปอยู่ในอโรคยสารแล้วอยู่เป็นพระประธานพอดีเราก็เลยเชื่อว่าองค์นี้น่าจะได้แก่ภัยศาชคุรู้อีกสององค์เนี่ยองค์หนึ่งถืออะไรก็ไม่รู้ทําท่าอย่างเนี้ย ทำท่าเหมือนกดรีโมทสองมืออ่ะไม่รู้ว่าคือใครแต่จากตำแหน่งตกเนี่ยตำแหน่งที่ปฏิมาก,กรรมนี้ตกลงมาเนี่ยอยู่ทางด้านขวาของไพศสเชยุครูจึงน่าจะได้แก่สีสุริยะแล้วเพื่อให้แน่ใจเราก็เอาไฟฉายไอโฟนเนี่ยไปส่องที่ผิวของปฏิมาก,กรรมปรากฏว่ามีร่องรอยของการทาสีแดงเป็นไปได้ไหมว่าเป็นสีสุริยะ เป็นไปได้เพราะว่าพระอาทิตย์เป็นสีแดงไงส่วนองค์องค์ซ้ายเนี่ยการตกตกทางด้านซ้ายของของไพศาลชยคุรุหมายความว่าตอนที่ขุดนะ่ะความหน้าอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะแล้วก็มีร่องรอยของการทาสีขาวพระจันทร์คือสีสีจันทระไวโรจนะโลหินิสะถือคล้ายๆกับกระดิ่งหรืออะไรแบบเนี้ย เพราะฉะนั้น3รูปนี้เนี่ยก็คือไพศสลเชียรุกับบริวานนะฮะซึ่งเป็นรูปเคารพประจําอโรคยาาาทุกที่ที่มีอโรคยาาามักจะเจอรูปเคารพนี้หมดล่าสุดขุดประสาทต,ตาพรมเกลที่ขเขมรก็เจอรูปนี้เหมือนกันแล้วที่ตันตรยานมีพัฒนาการในประเทศไทยด้วยนะฮะ แต่ว่าลัทธิตันตรยานที่พัฒนาการในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนขเขมรตรงที่มีลักษณะที่เรียบง่ายกว่าลดความซับซ้อนของเครื่องทรงเครื่องประดับและไม่มีนากปลกตัวอย่างของพุทธรูปเหล่านี้นะฮะเช่นองค์นี้จำไม่ได้ว่ามาจากไหนปัจจุบันอยู่ในพิธพธภัณฑ์แสงชาติเจ้าสามพระยามีพระพักเหมือนใครพระเจ้ชาชัยวรมันที่เ มีอะไรที่ไม่เหมือนตันตรยานในขมนณรแท้ๆบ้างอะไรที่หายไปหน้าปลกไม่มีน้าปลกกระบังหน้าลดขนาดเล็กลงจนเป็นกรอบหน้าเล็กๆเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับว่าปกติเนี่ยกระบังหน้าจะเป็นแถบใหญ่อุณหิตจะเป็นแถบใหญ่แต่อันนี้ลดเป็น แถบเล็กๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไม่ทรงสวมเครื่องประดับอื่นใดข้างล่างนี้นอกจากกุนทนอุณหิตแล้วก็มุก,กุดเท่านั้นแล้วที่เหมือนกันก็คือจะทรงจีวรห่มเฉียง มีสังคาติแผ่เป็นแผ่นกว้างปลายตัดเหมือนกันหมดและยังคงประทับสมาธิราบปางสมาธิเช่นเดียวกันนี่คือลักษณะที่เรียบง่ายของพุทธรูปและทิฏตัตรยานในประเทศไทยคุณดูหน้าก็ได้หน้าเหมือนขม,นมินไหมไม่เหมือนเลยหวานหวานกว่าใช่ปะไม่เหมือนเลย ส่วนองค์นี้พบเป็นปูนปั้นนะฮะที่เนินทางพระอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโปรสังเกตว่าในพระหัตถเนี่ยจะมีวัตถุรูปทรงคล้ายดอกบัวอยู่ซึ่งหลายคนชอบตีความว่าเป็นหม้อน้ำจริงๆมันไม่ใช่หม้อน้ำมันคือพุ่มบัวมันคือพุ่มบัวที่ใช้สำหรับสักการะบูชาพระพุทธรูปในศิลปะบายนจะพบมากในศิลปะบายน